้อนรับสู่ช่วงเวลารับชมข่าวเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดค่ะวันนี้มีข่าวอะไรน่าสนใจเชิญรับชมค่ะโรงเรียนสถานศึกษาในเขตเทศบาลนครแม่สอดร่วมการสืบสานประเพณีกิจกรรมลอยกระทงชาวบ้านตำบลแม่ป่าพบกระสุนปืนคอ120สภาพใช้การได้ตกทิ้งอยู่บริเวณชายแดนไทยพม่ากลางไร่เทศบาลนครแม่สอดมอบเบี้ยสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการประจำเดือนพฤศจิกายนโรงเรียนสถานศึกษาในเขตเทศบาลนครแม่สอดร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีจัดกิจกรรมลอยกระทงประจำปี2557ค่ะโรงเรียนและสถานศึกษาหลายแห่งในเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดต่างร่วมกันสืบสานประเพณีจัดกิจกรรมลอยกระทงประจำปี2557ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาสโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วโรงเรียนอนุกูลวิทยาวัดดอนแก้วซึ่งบางโรงเรียนก็ได้มีการจัดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาของเด็กนักเรียนไปพร้อมๆกันอีกด้วยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเกิดความซาบซึ้งและตระหนักถึงความสำคัญเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยเป็นการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้สืบสานประเพณีวัฒนธรรมและร่วมอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงให้คงอยู่สืบไปเพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจและร่วมเรียนรู้ถึงมรดกไทยในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนวันลอยกระทงเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของชาวไทยตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน12ตามปฏิทินจันทรคติไทยประเพณีนี้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคาบางหลักฐานเชื่อว่าเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทที่ริมฝั่งแม่น้ำนำทางมหานาทีและบางหลักฐานก็ว่าเป็นการบูชาพระอุปคุตหรือพระมหาสาวกสำหรับประเทศไทยประเพณีลอยกระทงกำหนดจัดในทุกพื้นที่ทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่ติดกับแม่น้ำลำคลองแหล่งน้ำสาธารณะต่างๆซึ่งแต่ละพื้นที่ก็มีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจแตกต่างกันไปวันลอยกระทงผู้คนจะพากันทำกระทงจากวัสดุอุปกรณ์ต่างๆตกแต่งคล้ายรูปดอกบัวบานปักธูปเทียนนิยมตัดเล็บเส้นผมหรือใส่เหรียญกระสาบลงไปในกระทงแล้วนำไปลอยในสายน้ำพื้นที่ติดทะเลก็นิยมลอยกระทงริมฝั่งทะเลเชื่อว่าเป็นการลอยเคราะห์ไปนอกจากนี้ยังเชื่อว่าการลอยกระทงเป็นการบูชาและขอขมาพระแม่คงคาด้วยและเรื่องสำคัญอีกหนึ่งเรื่องประเทศไทยในปัจจุบันมักมีการล่วงละเมิดทางเพศเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันลอยกระทงจากผลสำรวจของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเมื่อเดือนพฤศจิกายน2555พบว่าเทศกาลลอยกระทงชักนำให้วัยรุ่นไทยร่วมประเวณีกันมากที่สุดมีความเป็นไปได้ที่เยาวชนไทยร้อยละ38จะถูกล่วงละเมิดทางเพศในวันลอยกระทงทางนี้เนื่องจากเทศกาลลอยกระทงจะจัดในยามค่ำคืนหนุ่มสาวมักจะพบเจอกันได้ง่ายมักเสพสุราเมายากันนอกจากนี้มหาเถรสมาคมยังเปิดเผยด้วยว่าในภาคอีสานมักจัดงานวัดซึ่งประกอบด้วยการเสพของมึนเมาการแสดงอนาจารในคืนลอยกระทงเดิมเชื่อว่าประเพณีลอยกระทงเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยในรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหงโดยมีนางนพมาศหรือเท้าศรีจุฬาลักษณ์เป็นผู้ประดิษฐ์กระทงขึ้นครั้งแรกโดยแต่เดิมเรียกว่าพิธีจองเปลี่ยงลอยเทียนประทีปและนางนพมาศได้นำดอกโคธมซึ่งเป็นดอกบัวที่บานเฉพาะวันเพ็ญเดือน12มาใช้ใส่เทียนประทีปแต่ปัจจุบันมีหลักฐานว่าไม่น่าจะเก่ากว่าสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นโดยอ้างอิงหลักฐานจากภาพจิตรกรรมการสร้างกระทงแบบต่างๆในรัชสมัยรัชกาลที่1สำหรับทางภาคเหนือตอนบนนิยมทำโคมลอยเรียกว่าลอยโคมหรือว่าวห่มหรือว่าวควันทำจากผ้าบางๆแล้วสุมควันไว้ข้างใต้ให้ลอยขึ้นไปในอากาศอย่างเช่นบอลลูนประเพณีของชาวเหนือเรียกว่ายี่เป่งหมายถึงการทำบุญในวันเพ็ญเดือนยี่ซึ่งนับวันตามแบบล้านนาตรงกับวันเพ็ญเดือน12ในแบบไทยจังหวัดเชียงใหม่มีประเพณียี่เป่งเชียงใหม่ในทุกๆปีจะมีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ตระการตามีการปล่อยโคมลอยขึ้นเต็มท้องฟ้า
จังหวัดสุโขทัยจะมีขบวนแห่โคมชักโคมแขวนการเล่นพลุตะไลไฟพเนียงจังหวัดตากจะลอยกระทงขนาดเล็กทยอยเรียงรายเป็นสายเรียกว่ากระทงสายขอบคุณเจ้าค่ะทำได้เอากระทงไปแห่ยังสะพานตั้งหลักต้นเข้ามาเพื่อไปคุยเด้อไม่คุยใจสองสาวสองสาวสองร้อยจะได้ปัดต้นผ้าป่าเปิดโอ้โหไปโดนแตกแถวลูกเออแห่กันแต่ก็มาละนะครับกระบวนรอยกระทงมันเป็นชุดสองมันเป็นเรื่องชุดสองนะครับหรือว่าอะไรนะที่ประเทศนี้เทศบาลนครแม่สอดทำการจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุผู้พิการประจำเดือนพฤศจิกายนค่ะที่หอประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดบุญวาทและหอประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายรักพงษ์บุญสิริปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายสั่งการให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการและสังคมเทศบาลนครแม่สอดออกทำการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุผู้พิการในเขตพื้นที่เทศบาลโดยมีผู้สูงอายุและผู้พิการเข้ารับเบี้ยยังชีพกว่า 1,403 คนรวมกับคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดและโรงพยาบาลแม่สอดออกหน่วยตรวจสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุโดยมีการตรวจสุขภาพทั่วไปวัดความดันโลหิตชั่งน้ำหนักโดยช่วงเช้าทำการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุชุมชนแม่สอดวิลล่าชุมชนบ้านเหนือชุมชนร่วมแรงชุมชนสันต้นปินชุมชนวัดดอนชัยชุมชนวัดหลวงชุมชนอิสลามชุมชนจอกจอชุมชนมณีไพรสนและชุมชนปู่แดงโดยวันนี้ดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบราชการและนายกันกนินอดีตรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดและคณะสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดคัดสรรรวมพบปะพูดคุยกลุ่มผู้สูงอายุผู้รับเบี้ยยังชีพชาวบ้านตำบลแม่ปะพบกระสุนปืนคอสภาพใช้การได้ตกอยู่ในเขตไทยบริเวณชายแดนไทยพม่ากลางไร่ของชาวบ้านค่ะเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2557ทางเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่4อำเภอแม่สอดได้รับแจ้งจากนายสิงคานสุวรรณอายุ50ปีราษฎรบ้านโชคทรัพย์เจริญหมู่ที่11ตำบลแม่ปะอำเภอแม่สอดว่าพบกระสุนปืนใหญ่บริเวณร่องน้ำในไร่ของชาวบ้านจึงได้ส่งกำลังทหารเข้าตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบกระสุนปืนคอ120จำนวน1นัดสภาพใช้งานได้จึงได้ทำการเก็บกู้ไปตรวจสอบที่หน่วยทหารเพื่อพิสูจน์ทราบว่าเป็นกระสุนของฝ่ายใดจากนั้นจะทำลายทิ้งซึ่งบริเวณจุดเกิดเหตุห่างจากชายแดนไทยเมียนมาราว1กิโลเมตรคาดว่าระเบิดดังกล่าวน่าจะเป็นของกลุ่มต่อต้านรัฐบาลพม่าอย่างไรก็ดีก่อนหน้านี้มีราษฎรไทยมักจะพบกระสุนปืนคอมาแล้วถึง2ครั้งในพื้นที่ใกล้กันโดยได้นำไปมอบให้กับตำรวจตระเวนชายแดนที่346อำเภอแม่สอดและที่บริเวณบ้านแม่กะสาอำเภอแม่สอดคณะศรัทธาวัดแม่สอดหน้าด่านร่วมจัดงานบุญทอดกฐินสามัคคีค่ะคณะกรรมการร่วมกับคณะศรัทธาวัดแม่สอดหน้าด่านร่วมการสืบสานจัดงานประเพณีทำบุญทอดกฐินสามัคคีที่วัดแม่สอดหน้าด่านเขตอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยมีกำหนดการวันที่6พฤศจิกายนช่วงเช้ารวบรวมองค์กฐินช่วงบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าพระกฐินซึ่งคณะกรรมการและคณะศรัทธาวัดแม่สอดหน้าด่านได้พร้อมใจกันจัดให้มีการทำบุญทอดกฐินสามัคคีขึ้นตามประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติกันมาเป็นประจำทุกๆปีเป็นโอกาสดีที่ชาวพุทธศาสนิกชนจะได้ประกอบการทำบุญกุศลเป็นหลักฐานมั่นคงไว้ในพระพุทธศาสนาโดยวัดแม่สอดหน้าด่านเป็นวัดที่อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดได้ดำเนินการก่อสร้างศาสนสถานแต่ยังขาดปัจจัยทางคณะศรัทธาวัดจึงได้ร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีครั้งนี้และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถให้ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงเป็นมิ่งขวัญของประสบนิกรชาวไทยสืบไปหมดเวลารับชมข่าวเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดช่วงเวลานี้แล้วค่ะท่านสามารถรับชมข่าวย้อนหลังได้ที่ Facebook สำนักข่าวนครแม่สอดค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันกรวรรณนาแก้วขอจบการรายงานข่าวเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ
ภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เราพระอาจารย์ชนกะวัดท่ามะโอลำปางชาวพม่าสอนนายแพทย์วรพรเรืองวงเรียนและถ่ายทำมิงกระบาคำยาสวัสดีครับ เดี๋ยวนี้คำถามคนเป็นคนอะไรคุณเป็นคนอะไรเป็นคนอะไรภาษาพม่าว่าปาลุงโยเล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 ก็ตอบว่าจะนอไทยหนุ่มโย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 แล้วถ้าเราเป็นกัมพูชาก็เป็นคนกัมพูชาก็ผมเป็นกัมพูชาผมเป็นกัมพูชาผมเป็นกัมพูชาก็จะนอกัมโมริยาหนุ่มโยจะนอกัมโมริยาหนุ่มโยจะนอกัมโมริยาหนุ่มโยถ้าเราตอบว่าผมเป็นคนสิงคโปร์คงเป็นคนสิงคโปร์ก็ภาษาพม่าว่าจะนอสิงคโปร์ลุงโยจะนอสิงคโปร์ลุงโยจะนอสิงคโปร์ลุงโยถ้าเราตอบว่าผมเป็นคนพม่าผมเป็นคนพม่าผมเป็นคนพม่าก็ภาษาพม่าว่าจะนอพม่าลุงโย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 หรือจะนอเมียนมาลุงโยยามาลีโอก็ได้นะเตจิเตจิเตโยเลยยาสีกว่าลีลีนายอเคเรไคมาลวนเนลวนเนดานเนเนดาลานเนเนจินิปิเยเยนิดายวิจเนข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลนครแม่สอดเรื่องการพ่นน้ำยาป้องกันโรคไข้หวัดนกเนื่องด้วยช่วงนี้ย่างเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วมักจะมีการระบาดของโรคไข้หวัดนกในกลุ่มสัตว์ปีกคือไก่เป็ดห่านไก่งวงไก่ต๊อกนกพิราบนกสวยงามเป็นต้นเพื่อเป็นการป้องกันโรคนี้เทศบาลนครแม่สอดร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอดด่านกักกันสัตว์จะดำเนินการรณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดนกโดยจะทำการสำรวจและพ่นน้ำยาป้องกันในฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ไก่เนื้อแหล่งเลี้ยงสัตว์ปีกวัดโรงเรียนที่มีนกพิราบนกเอี้ยงจำนวนมากโรงฆ่าไก่โรงพักสัตว์ในวันและเวลาดังต่อไปนี้วันที่21 28ตุลาคม2557วันที่18วันที่25พฤศจิกายน2557วันที่17ถึงวันที่24ธันวาคม2557วันที่21และ28มกราคม2558วันที่18และวันที่25กุมภาพันธ์2558วันที่25มีนาคม2558วันที่29เมษายน2558วันที่27พฤษภาคม2558วันที่24มิถุนายน2558วันที่22กรกฎาคม2558วันที่26สิงหาคม2558และวันที่23กันยายน2558โดยจะดำเนินการตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 15:00 น.ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดตากเรื่องการเพิ่มความเข้มข้นในการรักษาความปลอดภัยและความเป็นธรรมแก่นักท่องเที่ยวด้วยนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีนโยบายด้านการบริหารจัดการในพื้นที่ด้านการสร้างความปรองดองสมานฉันท์การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงในชาติการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและมีความห่วงใยในความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยและจังหวัดตากเป็นจังหวัดที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวและมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งที่พักร้านค้ารถรับจ้างเพื่อบริการนักท่องเที่ยวจำนวนมากดังนั้นให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยและความเป็นธรรม
นักท่องเที่ยวไม่ให้ถูกเอาเปรียบและอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวจังหวัดตากจึงขอความร่วมมือโรงแรมที่พักต่างๆให้อำนวยความสะดวกด้านการให้บริการรวมทั้งความเป็นธรรมด้านราคาที่พักผู้ประกอบการที่จำหน่ายสินค้าในแหล่งท่องเที่ยวทุกแห่งให้ปิดป้ายราคาสินค้าที่เห็นได้ชัดเจนและราคารถรับจ้างในพื้นที่สร้างความเป็นธรรมแก่นักท่องเที่ยวให้ตำรวจในพื้นที่เพิ่มมาตรการความปลอดภัยนักท่องเที่ยวอย่าให้มีเหตุร้ายเกิดขึ้นแก่นักท่องเที่ยวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลแหล่งท่องเที่ยวเข้มงวดในการรักษาความสะอาดเรียบร้อยเช่นขยะไฟฟ้าแสงสว่างให้ทั่วถึงเพื่อสร้างความปลอดภัยอีกทางหนึ่งให้ทุกหน่วยงานในระดับพื้นที่มีข้อมูลการท่องเที่ยวไว้ให้บริการกับนักท่องเที่ยวประกาศจากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตากรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกเตรียมตัวเข้าทำงานรุ่นที่2ทับ2558ณศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตากเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมระยะยาว2เดือนหลักสูตรการฝึกเตรียมอบรมเข้าทำงานรุ่นที่2ทับ2558เริ่มเปิดการอบรมตั้งแต่วันที่10พฤศจิกายน2557ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดตากนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในวันและเวลาราชการและสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์055-515-252สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2ให้ผู้ปกครองส่งเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับปีการศึกษา2558โดยให้บิดามารดาซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองหรือเป็นผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ของเด็กที่เกิดในปีพุทธศักราช2551ที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอดอำเภอแม่ระมาดอำเภอท่าสองยางอำเภออุ้มผางและอำเภอพบพระนำเด็กในปกครองไปแจ้งการส่งเข้าเรียนในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาภาคบังคับพร้อมทั้งส่งเด็กเข้าเรียนตามกำหนดของสถานศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา2558เป็นต้นไปจนกว่าจะเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3หรืออายุย่างเข้าปีที่16จึงได้ประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกันประกาศท่าอากาศยานแม่สอดขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจุดพลุจุดบั้งไฟปล่อยโคมลอยและการเล่นว่าวด้วยท่าอากาศยานแม่สอดมีสายการบินพาณิชย์ให้บริการเป็นประจำทุกวันโดยในแต่ละวันมีอากาศยานทำการบินขึ้นลงตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 18:00 น.เนื่องจากช่วงนี้กำลังเข้าสู่เทศกาลลอยกระทงและเข้าสู่ฤดูหนาวจะมีประเพณีต่างๆเพื่อลดความเสี่ยงและเป็นการป้องกันอันตรายที่อาจจะกระทบต่อการบินและอากาศยานการจุดพลุปล่อยโคมลอยหรือวัสดุที่ลอยได้ไม่สามารถควบคุมทิศทางและความสูงในบริเวณใกล้เคียงท่าอากาศยานแม่สอดทางนี้หากหน่วยงานใดหรือชุมชนใดประสงค์จะทำการปล่อยโคมลอยจุดพลุขอให้แจ้งวันเวลาสถานที่ให้ท่าอากาศยานแม่สอดทราบเพื่อจะได้ดำเนินการแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทำการเตือนนักบินให้ทราบเพื่อความปลอดภัยในการทำการบินต่อไปข่าวประชาสัมพันธ์สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทยขอเชิญผู้สนใจส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวดในโครงการ Motorcycle Road Safetyวิดีโอคลิปคอนเทสต์2014โดยร่วมส่งคลิปวิดีโอส่งเสริมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยในระหว่างวันที่1กันยายนถึง30พฤศจิกายน2557ชิงเงินรางวัล 200,000 บาทพร้อมโล่เกียรติยศสอบถามรายละเอียดได้ที่คุณสุภมาศและคุณกันนิกาหมายเลขโทรศัพท์02-229-3147ข่าวประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลแม่สอดขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนพัฒนาและจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์โครงการอาคารผ่าตัดผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ7ชั้นสามารถโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทยสาขาแม่สอดชื่อบัญชีเงินบริจาคเพื่ออุปกรณ์การแพทย์โรงพยาบาลแม่สอดเลขที่บัญชี604-0-32816-9ติดต่อโดยตรงที่กลุ่มงานการเงินโรงพยาบาลแม่สอดชั้น4อาคารเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาหมายเลขโทรศัพท์055-536-635หมายเลข055-531-990โทรสาร055-542-735
ามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 96/2557 ให้จังหวัดจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมเพื่อทำหน้าที่ในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ให้บริการข้อมูลข่าวสารให้คำปรึกษารับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชนและทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการร่วมตามมาตรา32แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีพุทธศักราช2556เพื่อเป็นการบริการประชาชนอย่างเสมอภาครวดเร็วลดขั้นตอนการปฏิบัติงานประชาชนเกิดความพึงพอใจจังหวัดตากจึงให้เทศบาลนครแม่สอดจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลนครแม่สอดประชาชนทั่วไปสามารถใช้บริการร้องเรียนร้องทุกข์ขอข้อมูลข่าวสารหรือคำปรึกษาอื่นๆได้ณสำนักงานเทศบาลนครแม่สอดชั้น1โทรศัพท์055-547-449ต่อ0หรือต่อ302หรือต่อ307โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นประกาศจากอำเภอแม่สอดด้วยอำเภอแม่สอดได้จัดทำประกาศแบบสด.38เพื่อประกาศเตือนให้ชายซึ่งมีสัญชาติไทยตามกฎหมายเกิดพุทธศักราช2540ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2557ทุกวันในเวลาราชการหากเกินกำหนดจะมีความผิดตามกฎหมายประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดตากสาขาแม่สอดขอเพิ่มสถานที่การอบรมขอรับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์รถจักรยานยนต์และต่อใบอนุญาตขับรถยนต์ตามสถานที่ดังต่อไปนี้ 1. ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดตากสาขาแม่สอดจัดการอบรมในวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์โดยรับคำขอใบอนุญาตและทดสอบสมรรถภาพร่างกายตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 10:00 น.2. ที่สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบกศน.อำเภอแม่สอดจัดการอบรมในวันอังคารและวันพฤหัสบดียื่นเอกสารไม่เกินเวลา 9:00 น.โดยเริ่มตั้งแต่วันที่1กันยายน2557เป็นต้นไปจึงได้ประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกันข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากเรื่องการออกหน่วยให้บริการประชาชนของเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากที่จะออกปฏิบัติหน้าที่ให้บริการแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ชายแดน5อำเภอตะวันตกของจังหวัดตากประกอบด้วยอำเภออุ้มผางอำเภอพบพระอำเภอแม่สอดอำเภอแม่ระมาดและอำเภอท่าสองยางโดยได้กำหนดใช้สถานที่บริเวณศาลาวัดชุมพลคีรีอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและออกปฏิบัติหน้าที่ทุกวันจันทร์ที่2ของเดือนโดยในครั้งต่อไปได้กำหนดออกพื้นที่ในวันจันทร์ที่6ตุลาคม2557วันจันทร์ที่10พฤศจิกายน2557วันจันทร์ที่8ธันวาคม2557วันจันทร์ที่12มกราคม2558วันจันทร์ที่9กุมภาพันธ์2558วันจันทร์ที่9มีนาคม2558ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นประกาศด้วยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดโดยคลินิกชุมชนอบอุ่นจะเปิดให้บริการทันตกรรมพื้นฐานอุดฟันขูดหินปูนถอนฟันอย่างง่ายแก่ประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดซึ่งจะเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ที่6ตุลาคม2557เป็นต้นไปโดยจะเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 16:30 นสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่คลินิกชุมชนอบอุ่นเบอร์โทรศัพท์055-534-803และ055-534-806ข่าวประชาสัมพันธ์ห้างหุ้นส่วนจำกัดเนศิศักดิ์ห้างหุ้นส่วนจำกัดเนศิศักดิ์ผู้รับเหมาการจัดเก็บและกำจัดขยะในเขตเทศบาลนครแม่สอดขอแจ้งให้ประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดเรื่องการออกทำการเก็บขยะโดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 14:00 น.ถึง 2:00 น.ของทุกๆวันโดยมีรถให้บริการทั้งหมด8สายและจะทำการตัดกิ่งไม้และใบไม้ในวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.จึงขอแจ้งให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดหากท่านพบปัญหาเรื่องการจัดเก็บขยะในพื้นที่ของท่านสามารถแจ้งได้ที่หมายเลข0862040432 0821616367และ0800261912ได้ตลอด24ชั่วโมงข
ข่าวประชาสัมพันธ์คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดเทศบาลนครแม่สอดโดยคลินิกชุมชนอบอุ่นกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชนได้จัดกิจกรรมคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคอ้วนตามนโยบายการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชนจึงขอเชิญท่านที่มีอายุ35ปีขึ้นไปเข้าร่วมกิจกรรมคัดกรองโรคโดยจะทำการลงพื้นที่ตั้งแต่วันที่10ถึง14พฤศจิกายนและ17ถึง21พฤศจิกายน2557ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 8:30 น.โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นโดยจะลงพื้นที่ในวันจันทร์ที่10พฤศจิกายนที่อาคารอเนกประสงค์2แควร์1วันอังคารที่11พฤศจิกายนที่อาคารสสมช2แควร์2วันพุธที่12พฤศจิกายนที่ทำการชุมชนตาลเดียววันพฤหัสที่13พฤศจิกายนที่อาคารสสมช.สักทองวันศุกร์ที่14พฤศจิกายนที่อาคารสสมช.อินทรคีรีและวันจันทร์ที่17พฤศจิกายนที่อาคารสสมช.ประชารักษ์วันอังคารที่18พฤศจิกายนที่อาคารสสมช.ร่วมแรงวันพุธที่19พฤศจิกายนที่อาคารอเนกประสงค์วัดดอนชัยวันพฤหัสบดีที่20พฤศจิกายนที่อาคารสสมช.บ้านเหนือสามัคคีและวันศุกร์ที่21พฤศจิกายนที่อาคารสสมช.สันต้นปินหลายคนคงสงสัยและยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับอีโบลาอีโบลาเป็นโรคของมนุษย์ที่เกิดขึ้นจากเชื้อไวรัสอีโบลาเชื้อไวรัสอีโบลาถูกตรวจพบครั้งแรกในปี2519เมื่อมีการระบาดของโรคในประเทศซูดานและประเทศซาอีโดยได้ชื่อมาจากแถบลุ่มแม่น้ำอีโบลาในประเทศซาอีซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดในปีนั้นนั่นเองเชื่อว่าสัตว์ป่าที่เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นลิงจะเป็นสัตว์ที่นำโรคมาสู่คนของการติดเชื้อในมนุษย์และเชื่อว่าค้างคาวกินผลไม้เป็นแหล่งรังโรคโดยค้างคาวกินผลไม้ไม่ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อไวรัสอีโบลาในปัจจุบันตรวจพบเชื้อในลิงกอริลลาชิมแปนซีและสัตว์จำพวกกวางที่มีเขาเป็นเกลียว25มีนาคมองค์การอนามัยโลกได้รับแจ้งจากกระทรวงสาธารณสุขประเทศกีนีว่ามีการระบาดของโรคอีโบลาในเขตป่าทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศซึ่งต่อมาได้พบรายงานผู้ป่วยที่เข้าข่ายสงสัยในประเทศที่มีเขตติดต่อกันคือประเทศไลบีเรียและเซียร่าเลโอนณวันที่28สิงหาคม2557องค์การอนามัยโลกได้รับรายงานผู้ป่วย 3,069 รายจาก4ประเทศกินีไลบีเรียเซียร่าเลโอนและไนจีเรียและได้รับรายงานผู้เสียชีวิตจำนวน 1,552 รายการระบาดครั้งนี้เป็นการระบาดครั้งใหญ่ที่สุดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาและคาดว่าการระบาดครั้งนี้คงจะดำเนินต่อไปอีกไม่น้อยกว่า 3-6 เดือนอาการของโรคโดยปกติผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลามักมีอาการไข้เฉียบพลันร่วมกับอาการปวดศีรษะปวดข้อกล้ามเนื้อและปวดท้องอาเจียนและถ่ายเหลวบางครั้งอาจมีอาการเจ็บคอเจ็บหน้าอกสะอึกหายใจและกลืนลำบากและมีผื่นขึ้นในระยะต่อมาคืออาการเลือดออกซึ่งผู้ป่วยอาจมีเลือดออกภายในอวัยวะเลือดออกใต้ผิวหนังอาเจียนเป็นเลือดรวมทั้งไอและอุจจาระเป็นเลือดได้ผู้ป่วยมักเสียชีวิตจากการทำหน้าที่ผิดปกติของอวัยวะหลายอย่างภาวะความดันโลหิตต่ำและเลือดจับตัวกันเป็นลิ่มในหลอดเลือดผู้ป่วยไม่ได้เสียชีวิตจากการเสียเลือดจนหมดร่างกายอย่างที่บางคนเข้าใจกันการติดเชื้อการระบาดในคนส่วนใหญ่มักเริ่มจากการที่คนสัมผัสโรคจากสัตว์การติดเชื้อจากสัตว์สู่คนมักเกิดขึ้นจากการสัมผัสเลือดเนื้ออวัยวะกับสารคัดหลั่งในร่างกายของสัตว์ที่ติดเชื้อสำหรับการติดเชื้อจากคนสู่คนเกิดได้จากการสัมผัสกับเลือดหรือสารคัดหลั่งน้ำจากร่างกายของผู้ติดเชื้อโดยตรงการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันการถูกของมีคมที่มีการปนเปื้อนของเชื้อนอกจากนี้
การสัมผัสกับสิ่งที่ปนเปื้อนเชื้อก็อาจทำให้ผู้สัมผัสติดเชื้อได้เช่นกันอันหนึ่งผู้สัมผัสโรคจะไม่สามารถแพร่เชื้อได้ผู้ที่ติดเชื้อจะเริ่มแพร่เชื้อได้เมื่อมีอาการแล้วอีโบลาในประเทศไทยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาไม่แพร่เชื้อผ่านทางอากาศเราสามารถนั่งบนรถเครื่องบินหรืออยู่ร่วมกับผู้ป่วยในห้องได้โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาไม่แพร่เชื้อผ่านทางน้ำโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาไม่แพร่เชื้อโดยการรับประทานอาหารร่วมกับผู้ป่วยหากจะพบผู้ป่วยในประเทศไทยผู้ป่วยรายแรกจะเป็นผู้ป่วยที่เดินทางจากประเทศที่มีการระบาดการป้องกันโรคในระยะแรกนี้จึงมุ่งเน้นการคัดกรองและติดตามอาการผู้เดินทางจากประเทศที่มีการระบาดควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมของสถานพยาบาลให้สามารถรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัยแม้ประเทศไทยจะมีความเสี่ยงที่จะพบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาค่อนข้างต่ำแต่กรมควบคุมโรคและกระทรวงสาธารณสุขก็มิได้นิ่งนอนใจได้พยายามและดำเนินการเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อพยายามให้ประเทศไทยมีความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดต่ำที่สุดควรจำให้ดีโรคนี้ส่วนใหญ่ติดต่อโดยการสัมผัสทางเลือดน้ำลายน้ำเหลืองของผู้ป่วยที่มีอาการเท่านั้นไม่ติดต่อทางอากาศน้ำและอาหารหากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลสายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความปรารถนาดีจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข